ข้าป่าอีกแล้ว GPS ไอ้ตรงนี้ด้านขวามันเป็นค่ายทหารเนี่ยที่เขาบอกว่าอย่าออกข้ามเกินต้นไม้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นกับระเบิดทั้งนั้นเลยแต่เราก็ไม่ได้ถามไงก็คิดว่า GPS คงจะพาไปถูกก็แม่งลองขับดูคิดว่ามันจะอยู่ใกล้ๆเพราะดูในแผนที่มันเลยแค่ 5-6 โลเองคิดว่าถ้ามันทางเนี้ยเราน่าจะไปรอดเลยแม่งใครจะรู้ว่าทางข้างหน้าแม่งเราจะไปเจออะไรวะเสาไฟฟ้ายังไม่มีเลยวะแล้วแม่งอยู่แดดก็หายอีกไม่รู้จะพูดยังไงคนน่ากลัวแล้วแม่งก็เข้าป่าเข้าดงหญ้าเข้าดบเข้าหางก็ไม่รู้น่ากลัวเชี่ยที่วิ่งอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับเขมรซึ่งที่ขยับขับอยู่ตรงเนี้ยคือมันเขตของเขมรแล้วไงคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนเนี้ยกลับรถยังไม่ได้เลยทางอย่างแคบอ่ะคือถ้ารถตอนเนี้ยมันคว่ำลงไปอ่ะไม่รู้จะยกรถขึ้นมาไงชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีมองตรงตอนเนี้ยกลัวมากใจก็อยากกลับรถแต่มันไม่มีทางให้กลับคือตอนนี้ทำได้แค่ฝ่าไปจนหลอกเพราะว่ามันใกล้ๆจะถึงแล้วไงใครจะไปรู้ล่ะตรงนี้มันเป็นทางดินที่นิ่มมากแล้วพอขับไปสักพักอะเริ่มไม่มั่นใจแล้วไงเลยบอกว่าเฮ้ยแนวลงเหอะถ้ามันพลิกไปเนี่ยยากเลยนะจังหวะเนี้ยคือจังหวะเนี้ยคือต้องให้แนวลงแล้วอะเพราะว่าดินมันนิ่มมากไม่ไหวจริงๆคือถ้าลงไม่เสร็จไปเลยแค่สองโลกว่าเองคือตรงนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าทางดีกว่ามันไม่สมควรจะมีในแผนที่ GPS ด้วยซ้ำมันเป็นหญ้าที่มันปกคลุมอะไรก็ไม่รู้แม่งโคตรน่ากลัวไปจะถอยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนเนี้ยตรงต่อไปนิดนึงคือเขมรแล้วฝั่งตรงข้ามนั่นอะสุดท้ายแล้วต้องกลับรถกลับเลย